สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแมนมิน AK47 และนี่คือรายการ AK Show Toy และนี่คือ HGBF Miss Low End Limco นะครับเป็นตัวละครจาก Gundam Build Fighter นะเป็นสินค้าตัวล่าสุดจากลายนี้เลยนะฮะที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะก็เลยจัดมาเลยครับผมเพราะรับปากกับแฟนๆตั้งแต่เป็นภาพต้นแบบแล้วว่าเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ได้ดูกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูกันเลย HG Build Fighter HGBF นะครับก็ตัว Miss Low End Ringo นะครับก็มาจากการเล่นคำของปืนใหญ่ Low End Glin ของยาน Arc Angel นะครับในซีรีส์ Gundam Seed นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นการเล่นมุกด้วยเพราะว่าผู้ให้เสียงตัวละครRingo ใน Gundam Build Fighter ก็คือคนให้เสียงเมอริลลาเมียสกับตันยานอาร์คแองเจิลในกันดั้มซีด้วยเช่นกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นการเล่นมุกแบบญี่ปุ่น2ต่อเลยนะนี่ครับลูกเล่นของตัวมิสโลเอนลินโกะนะฮะด้านกล่องด้านข้างกล่องนะก็เนี่ยแถมฐานสแตนสีเหลืองมาให้นะฮะเห็นมีป้ายมกชัดเจนนะฮะของแท้ถูกลิขสิทธิ์นะฮะนำเข้าโดย Dream Toy นะครับผมมีคู่มือมาให้นะฮะ1แผง2แผง3 4 5 6 7 8 9 10สติ๊กเกอร์ประมาณนี้ป่ะลงมือประกอบกันเลยดีกว่ามาประกอบส่วนบอดี้อินก่อนเลยนะครับต่อมาก็ลุยที่ส่วนหัวเลยนะฮะชิ้นบางชิ้นผมลักไก่ต่อแล้วมันประกอบง่ายนะฮะก็อย่างสีแดงสีดำกับสีขาวเนี่ยผมก็ลักไก่ประกอบก่อนเลยนะฮะอ่ะเริ่มกันเลยเราก็ได้แล้วชิ้นส่วนหัวนะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการติดสติ๊กเกอร์ที่ตาเรียบร้อยง่ายๆนะฮะอ่ะอันนี้ส่วนแขนนะลุยกันเลยไวๆไปก็เสร็จละครึ่งตัวนะฮะอันนี้ส่วนขานะเสร็จแล้วนะฮะในรูปแบบของตัวปกตินะครับยังไม่ได้ต่อแพ็คหลังอะไรอย่างไรนะฮะก็ตัวใหญ่ดีนะฮะสัดส่วนลงตัวด้วยนะครับใช้ได้เลยต่อไม่ยากอย่างที่คิดนะครับชิ้นส่วนก็ไม่เยอะด้วยนี่เป็นแพ็คหลังนะฮะชิ้นส่วนไม่มากนะฮะประกอบแบบง่ายๆเลยพอแยกสีมาโอเคแล้วแหละเอาละทีนี้หลังจากประกอบเสร็จเราก็จะมาดูกันว่ามันขยับตรงไหนได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเพื่อความ
ขยับง่ายๆนะฮะผมอยากให้ถอดแท็กหลังออกก่อนนะฮะแท็กหลังเนี่ยตัวติดดีไซน์เลยนะฮะก็หลักๆก็จะคล้ายๆกับพวกซูเปอร์ฟูมินะที่เคยออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าจะต่างกันที่ดีเทลเท่านั้นเองนะครับซ้ายขวาหมุนคอได้นะฮะหมวกถอดได้นะนี่ครับผมหมุนได้โยกได้แขนนี่ครับงอสุดเลยนี่หมุนได้ด้วยนะฮะหมุนได้ด้วยก็มีจอยข้างในยืดออกมาอีกหนึ่งจังหวะนะครับเอวหมุนได้แต่หมุนไม่เยอะนะฮะหมุนได้ไม่เยอะเท่าไหร่ เน้นการขยับขึ้นลงมากกว่านะฮะเท่าที่สังเกตดูนะฮะกระโปรงทำจากยางนะฮะเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทที่เป็นพลาสติกแข็งๆเอาว่าให้ทำสำหรับตอนที่ทำท่าพร้อมยิงนะฮะที่มีการถอดสลับเปลี่ยนชิ้นส่วนกันนิดหน่อยตรงนั้นก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมขางอสุดได้นะฮะเหมือนซุปเปอร์ฟูมิน่าเลยเนี่ยรูปแบบการประกอบขาก็เช่นกันคล้ายๆกันนะฮะประมาณนี้ฮะสำหรับจุดขยับของตัวนี้อ่ะแท็กหลังปีกขยับได้นะฮะได้ขยับได้ถอดออกมาเป็นปืนไรเฟิลได้นะไม่ขอตัดเส้นทำสีนะเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำสีทีหลังนะฮะสติกเกอร์ยังอยู่ดีเนี่ยทำสีน่าจะสวยกว่านะแต่บางพ่นกันหน้าดูเลยครับกับสินค้าตัวนี้ครับ HGBF Miss Low End Limco นะครับก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ประกอบไม่ยากนะแผงไม่เยอะแล้วก็ราคาไม่แรงนะฮะแถมได้เป็นแฟกเตอร์ตัวละครที่น่าสนใจด้วยนะฮะคือดีไซน์บอกตรงว่าโคตรกาวอ่ะแต่ชอบนะชอบเลยเพราะว่าถ้าคุณชอบซูเปอร์ฟูมินะถ้าคุณชอบตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้นะผมว่าคุณก็น่าจะชอบตัวนี้ด้วยเช่นกันนะก็อย่าลืมนะไปหาซื้อกันได้นะที่ร้านอาคาเดียนะครับติดติดแก้วชั้น1ตึกเมก้าพาซ่านะรวมไปถึงร้านกันพาชั้นนำทั่วไปก็ลองไปซื้อไปหาดูกันได้นะฮะกันพาวิลเลจก็มีขายนะอ่ะไปดูกันละกันโอเคก็คงต้องไปกันละนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอฝากก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะทั้งรายการ AK Show Toy ตอนใหม่นะฮะ Cash Game Webmaster นะ ROV นี่อัปเดตกันแบบฮีโร่ใหม่ออกปุ๊บแกทำปั๊บเลยนะDragon Quest 11แกก็ยังเล่นอยู่นะฮะรวมไปถึง Monster Hunter นะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะแล้วก็กิจกรรมกันพา Battle Thailand GBTS ครั้งที่1นะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะครับเป็นภาพจากงานวันที่25มีนาคมนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับรายการสู้ๆจาก Channel ของเรานะครับโอเคขอให้ท่านสวัสดีราตรีสวัสดิ์
นะจ๊ะ